สวัสดีครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบทางด้านซ้ายมือนี้นะแล้วตรงนี้เรามี validation list ขึ้นมาถ้าเราเลือก BB นะก็ต้องการผลลัพธ์ของ BB มาแสดงที่นี่เลือก AA ก็ต้องการผลลัพธ์ของ AA มาแสดงที่นี่นะครับ CC นะ DD ก็เป็นลักษณะนี้นะตรงนี้เราจะเขียนฟังก์ชันอย่างไรนะครับสูตรตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะสูตรของมันนะเป็นแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่มาที่ไปหรือการเขียนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะตรงนี้ลบไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเท่ากับค่านี้เลยนะกด F4 ล็อกไว้นะถามว่ามันเท่ากับค่านี้หรือไม่กด F4 ล็อกไว้เหมือนกันนะกด F2 ขึ้นมากด F9 มาดูนะ AA ตรงนี้ถ้ามันเท่ากับ4ค่านี้มันก็จะเป็นจริง4ค่าที่เหลือก็จะเป็นเท็จหมดนะครับ True มีค่าเท่ากับเลข1 False มีค่าเท่ากับเลข0ตรงนี้ให้เราใช้โรของมันนะครับก็คือตั้งแต่โร3ถึง17นะครับใช้โร3ถึง17เนื่องจากตรงนี้มันเริ่มที่ C 3ถึง17ตรงนี้เราใช้3ถึง17ให้เหมือนกันนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปจำเยอะนะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับตรงนี้นะ G4 ตรงนี้นะหน้า G4 เนี่ยใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้วยนะเพื่อให้มันทำงานกันก่อนนะครับกด F2 ขึ้นมากด F9 มาดูนะมันจะเป็นแบบนี้นะเนื่องจากว่าตรงนี้โร3ถึง17เนี่ยกด F9 มันคือเลข3ถึง17ส่วนชุดหลังนี้มันคือค่า True False มันจะหารกันเป็นคู่นะ3หาร True นะ True มีค่าเท่ากับเลข1 4หาร True 5หาร True 6หาร True ที่เหลือเนี่ยจะไปหาร False หมดนะครับหารด้วย False เลขใดๆหารด้วย True หรือ1มีค่าเท่ากับเลขนั้นถ้าเลขใดๆหารด้วย False หรือ0ก็หาค่าไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ผลลัพธ์ก็คือหาค่าออกมาไม่ได้นั่นเองนะส่วนที่เหลือด้านหลังนี้นะก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ค่าแถวของมันออกมาถ้าเป็น BB นะครับแถวของมันที่ได้คือ789ก็เป็นแบบนี้นะถ้าตรงนี้เป็น CC นะตรงนี้กด F2 กด F9 มาดูแถวของมันนะครับก็คือ10ถึง12นะครับตรงนี้ถ้าเป็น DD แถวของมันคือ13 14 15 16 17ก็เป็นแบบนี้นะครับนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้ aggregate ไปช่วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้ aggregate ในค่าที่น้อยก็คือ small คือเบอร์15นะครับคอมมาเลือก option เบอร์6ก็คือเบอร์นี้นะมันจะไม่สนใจค่า error ในชุด array นั้นคอมมาจากนั้นตรงนี้นะเราก็ไปไล่ค่าขึ้นมาตั้งแต่ค่าที่1ใช้คอลัมน์ไปช่วยนะครับ A1 ก็คือเลข1นะตรงนี้จะใส่ A999 อะไรก็ได้นะครับ A1 ก็คือเลข1นั่นเองนะกด enter ลอง copy ไปทางขวาดูนะเราก็จะได้ค่าแถวของมันออกมานะตามรหัสหรือว่าตามโค้ดตรงนี้นะพอเราได้ค่าแถวของมันแล้วเนี่ยเราก็ index สบายเลยนะ index ไปที่ไหนนะครับเราต้องการคอลัมน์นี้ก็เริ่มตั้งแต่ d1 ถึง d17 นะครับเป็นแบบนี้นะ d1 ถึง d17 ตรงนี้ต้องกด f4 ล็อกไว้นะด้านหลังนี้วงเล็บปิดนะครับกด enter ไป copy ไปทางขวาหากเราไม่ต้องการให้ติดค่า error นะครับใช้ if error ไปวางข้างหน้านะบังคับด้านหลังนี้ให้เป็นค่าว่างไว้กด enter แล้ว copy ไปใหม่นะครับตรงนี้ก็มาดูว่า AA ก็ถูกแล้วนะ BB CC ถูกแล้ว DD ก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับสูตรที่ได้ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นั่นเองตรงนี้ดูตรงนี้นะตรง D1 ถึง D17 ตรงนี้ถ้าเราเลือกทั้งคอลัมน์ไปเลยก็ได้นะความหมาย D ถึง D เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ D1 อยู่แล้วนะตรงนี้นะมีค่าเท่ากันนะครับ copy ไปทางขวานะเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับตรงนี้นะสูตรตรงนี้มันจะเหมือนกันนะครับสูตรตรงนี้นะเราจะ D ถึง D ก็ได้นะหรือ D1 ถึง17ตรงนี้ก็ได้นะครับและตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะตรงคอลัมน์ A1 ตรงนี้นะเราใช้ A ถึง A อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากันนะตรงนี้นะมันจะมีค่าเท่ากันนะตรงนี้สูตรมันจะเป็นแบบนี้นะนั่นก็คือด้านหลังเนี่ยเราใช้ A ถึง A ไปเลยก็ได้นะคอลัมน์ AA ก็มีค่าเท่ากับเลข1นั่นเองนะพอมัน copy ไปตรงนี้มันจะกลายเป็นคอลัมน์ BB ซึ่งมันก็คือเลข2นะมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะในกรณีที่ถ้าเราใช้ Excel เวอร์ชันที่ต่ำกว่า Excel 2010นะมันจะใช้ aggregate ไม่ได้นะครับเราจะทำอย่างไรนะตรงนี้ลบไปก่อนนะกรณีที่เราใช้ Excel ที่มันใช้ aggregate ไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะ small ตรงนี้นะ
ดูตรงนี้กันนะก่อนที่เราจะซัมมอร์เนี่ยมันจะมีค่า error อยู่ในชุด array นั้นนะสังเกตนะถ้าตรงนี้ก่อนที่เราจะซัมมอร์มันจะมีค่า error อยู่ในชุด array นั้นตรงนี้ต้องใช้ if error ไปบังคับให้มันเป็นค่าว่างไปก่อนนะเข้าไปดูนะครับมันก็จะหายไปแล้วนะค่า error เราถึงจะ small ได้นะครับ small นะไปบังคับตั้งแต่ค่าแรกก็เหมือนเดิมนะใช้คอลัมน์ไปช่วยนะครับกด control shift ค้างไว้แล้วกด enter นะครับกด enter อย่างเดียวไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะเป็น array เต็มรูปเราจะได้ค่าแถวออกมานะก็เหมือนกันพอเราได้ค่าแถวก็ index นะครับ index ไปที่ไหนนะก็ d1 ถึง d17 ไปเลยนะตรงนี้แบบนี้นะตรง D1 ถึง D17 ตรงนี้เราต้องกด F4 ล็อกไว้นะอย่าลืมนะครับวงเล็บปิดนะกด Ctrl Shift Enter Copy ไปทางขวาหากเราไม่ต้องการให้ติดค่า Error นะครับก็ใช้ If Error ไปซ้อนเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะกด Ctrl กับ Shift ค้างไว้กด Enter แล้ว Copy ไปทางขวาสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะเอาไว้ตรงนี้นะครับโดยประมาณแบบนี้ลองเปลี่ยนดูนะAA ได้แล้วนะ BB ถูกต้องครับ CC และ DD ก็จะถูกต้องในลักษณะนี้นะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ